จีวิวแอดไวส์แอสร็อกคิงไอทีเน็ตเวิร์กแมกนัสสวัสดีครับพบกับตั้มที่โอฮอกโซนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมมีโปรดักต์จากทางไซเซลมานำเสนอกันนะครับซึ่งตัวนี้เป็น Asset Point มาในชื่อรุ่นว่า NWA1123ACV2 นะครับก็เป็นรุ่นที่2นะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คืออย่างแรกเลยเขาดีไซน์ออกแบบมาให้เหมือน Smoke Detector นะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีตัว Smoke Detector เนี่ยก็จะอยู่ตามฝ้าเพดานนะครับก็เอาไว้จับสัญญาณควันนะฮะก็ตัวนี้ดีไซน์เหมือนๆกันเลยเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไวเลส AC ด้วยนะครับไวเลส AC ตัวนี้สปีดเขาจะอยู่ที่5กิกะเฮิรตซ์นะครับจะอยู่ที่866เมกะบิตเพอร์เซกส่วน 2.4 กิกะเฮิรตซ์จะอยู่ที่300เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเสาอากาศมี2เสาส่งและ2เสารับนะครับตัวเสาอากาศ 2.4 กิกะเฮิรตซ์จะมีเสาอากาศที่3 dBi นะครับส่วน5 GHz จะมีเสา4 dBi นะครับตรงนี้ก็มาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแกะกล่องออกมานะครับอย่างแรกที่เราเห็นกันเลยก็จะเป็นตัววารันตีการ์ดนะครับจากทางไซเซลถัดไปด้วยตรงนี้ก็เป็น Quick Installation Guide นะครับนี่นะครับตัวที่ผมบอกตัวโปรดักต์ที่ผมบอกว่าหน้าตาเหมือนตัว Smoke Detector นะครับลองดูกันนี่เลยหน้าตาก็น่ารักดีตรงนี้น่าจะเป็นกล่องอะแดปเตอร์นะครับมีอะไรมาให้บ้างนอกจากอะแดปเตอร์มีอะแดปเตอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ขาเมาส์ตรงนี้ซองเป็นปุ๊กสำหรับยึดปูนนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับในตัวกล่องด้านล่างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับบอเบ้ด้านหน้าของตัวโปรดักต์นะครับก็จะเป็นสีขาวล้วนนะครับวัสดุก็จะเป็นพลาสติกตามที่บอกไปนะครับว่าหน้าตาก็เหมือนสโมคดีเทคเตอร์ตรงกลางตรงนี้นะครับจะเห็นรูระบายอากาศเล็กๆอยู่ตรงนี้2รูด้วยกันตามมาด้วยตรงกลางตรงนี้จะเขียนโลโก้จากทางไซเซลตัวนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยคำว่าไซเซลอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นโลโก้ใหม่จากทางไซเซลเองนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะของ LED ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะเขียนอยู่ว่า AC 1200นะครับรอบๆมีอะไรอีกบ้างยิ่งให้ดูก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเขียนแค่ว่า AC 1200ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีรูระบายอากาศมารอบตัวเลยนะครับปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ทางด้านบนทางร้อยสายจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับตามที่เห็นนี่นะครับร้อยสายออกได้ก็เก็บสายเรียบร้อยดีนะครับกลับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับในฝั่งสีเหลืองๆตรงนี้นะครับก็ตัวนี้สามารถเสียบเป็น POE ได้นะครับ POE ตรงนี้มาตรฐาน AF นะครับด้านข้างก็จะเป็นไฟ DC source นะครับ12โวลต์ขาเข้านะครับด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับแต่พอเปิดออกมาก็เห็นเป็นขา4พินนะครับน่าจะเอาไว้สำหรับเสียบ JTAG สำหรับแฟลชเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเวลากรณีที่มันมีปัญหาเปิดเครื่องดูกันนะครับว่าไฟสถานะหน้าตาก็อย่างนี้เลยครับสีเขียวสลับสีส้มนะครับสีตัวนี้ผมขอชื่นชมนะครับทำออกมาชัดเจนดีบางรุ่นบางค่ายบางยี่ห้อนะครับทำออกมาเนี่ยโอ้แทบมองไม่เห็นนะครับว่าเป็นไฟแสดงสถานะแต่ตอนนี้ทำดีครับเห็นชัดเจนตอนนี้เราก็มาเชื่อมต่อเจ้าตัว NWA1123 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวิตช์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ตัวใหญ่จากทางไซเซลเลยนะครับมาในชื่อรุ่นว่า GS2210 48 HP นะครับก็ตัวนี้สามารถจ่าย POE ได้ด้วยนะครับการใช้งานก็เดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้อีกทีนะครับก็นี่ถ้ากดปุ่มนี้นะครับจะเห็นว่าโชว์สถานะของ POE นะครับคือสายสีเหลืองตัวนี้เนี่ยสายสีเหลืองนะครับตรงนี้ผมบอกก่อนสายสีเหลืองตรงนี้ผมเข้า Asset Point นะครับส่วนสายสีฟ้านี่จะเป็น Uplink ตัวนี้ก็ใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีนึงอ่ะตอนนี้ผมก็เสียบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นกันเลยนะครับสำหรับตัว NWA1123เริ่มกันด้วยแอปพลิเคชันนะครับที่มาจากตัวไซเซลนะครับอย่างแรกเลยเราต้องไปคอนฟิกตัวเราเตอร์ไอตัว Asset Point ก่อนนะครับตัวเซลฟ์ซอฟต์แวร์นะครับชื่อว่า Sizel One Network นะครับก็ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์จากทางไซเซลเองเลยนะครับ
ลังจากดาวน์โหลดมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกโปรแกรมขึ้นมาเลยหน้าตาโปรแกรมก็ลักษณะตามนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับตัวโปรแกรมก็สแกนเจอตัว Asset Point ของเราเรียบร้อยแล้วรอสักครู่นึงครับเพื่อให้ทำการสแกนเสร็จแต่ว่าตัวนี้เรามีตัวเดียวกด Cancel ทิ้งไปก็ได้ครับฟังก์ชันการใช้งานแรกนะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับเปลี่ยน IP นะครับก็เราจะตั้งเป็น Static IP หรือ DHCP ก็ได้นะครับตั้งชื่อนะครับ Location สามารถตั้งได้จากตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Renew IP นะครับในกรณีที่เราใช้เป็น DHCP ตัวนี้เป็น Reboot ตัว Asset Point นะครับ Reset Configurationweb GUI ก็คือเวลาเรากดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้า web GUI เลย firmware upgrade change password นะครับแล้วก็ตัว ZAC ตัวนี้จะเป็น SSL asset point configuration นะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูในตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น clear and rescan นะครับในกรณีที่หาไม่เจอแล้วก็ให้สแกนใหม่อีกครั้งหน้า setting ตรงนี้ก็จะมีให้เลือก adapter ที่เราในการค้นหาตัว asset point ตัวนี้นะครับตัว LED timer ก็สามารถตั้งได้จากตรงนี้เช่นกันโอเคมาต่อกันที่ตัว SAC นะครับหรือว่า Sysel Asset Point Configuration กดเข้ามาครับรอสักครู่หนึ่งก็จะสแกนเจอ Asset Point ของเราก็เลือกติ๊ก Asset Point ของเรานะครับกด Next Next เข้ามาตัวนี้นะครับเราสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือเข้าเว็บ Configuration นะครับก็ตรงนี้หน้าเว็บมาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะประมาณไหนถ้าเราคอนฟิกผ่านเว็บนะครับนี่นะครับหน้าคอนฟิกตัวนี้ก็จะตามสไตล์ไซเซลเลยนะครับในหน้า device information โอเคเดี๋ยวตรงนี้หน้านี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงมาดูในซอฟต์แวร์ตัวนี้ก่อนทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เข้ามาถึงเขาก็จะบอกนะครับว่า system name อะไร channel ที่เปิดอยู่นะครับ 6/36 ก็คือ 2.4 GHz แล้วก็ 5 GHz นะครับ IP address MAC address firmware version กด next ไปทำอะไรได้บ้างใส่รหัสก่อนนะครับก็ใส่รหัส default ไปแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไม่ใช่ default แล้วนะครับเข้ามาถึงหน้าแรกนะครับก็เป็นหน้าจัดการของ SSID นะครับเราก็สามารถแก้ไขหรือเพิ่มได้ create SSID เพิ่มขึ้นมาเช่น test นะครับโอซีแซด VLAN เป็น VLAN 1แล้วกันตรงนี้มีอะไรให้บ้าง security profile เอา create ขึ้นมาใหม่เลยได้ไหมนี่WPA 2ก็ตรงนี้ก็มาลองเล่นพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับ Security Profile สร้างได้จากตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปหาที่สร้างเลยก็ง่ายๆเลยนะครับ Mac Filter Profile ตรงนี้ไม่ใช้ละกัน Layer 2ก็ตรงนี้ไม่ใช้ละกัน QoS ก็ตาม default ไปเลยละกันนะครับตรงนี้กดโอเคตอนนี้นะครับเราก็จะมีโปรไฟล์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตามที่เห็นเลยก็คือโปรไฟล์ test ตัวนี้นะครับ SID ที่เราจะใช้ก็จะเป็น Sysel OCZ นะครับ password ตัวนี้ก็จะเป็นที่เราตั้งไว้เมื่อกี้คือ A4 ตัว14ตัวลองกด next ไปดูครับหน้านี้อ้อทำไมกด next เรามาหน้านี้เลยล่ะอ๋อนี่ต้องกดหน้านี้ก่อน security นะครับมีอะไรให้เล่นบ้างตรงนี้ก็เราสามารถตั้งค่า edit ได้จากตรงนี้อีกเช่นกันนะครับนี่ก็หน้าตาก็เหมือนเมื่อกี้เลยในหัวข้อ radius ตรงนี้นะครับก็สามารถทำ radius server ได้นะครับในกรณีที่เรามี radius ก็ใส่ profile นะครับค่า server ของ radius นะครับว่าอยู่ IP อะไร authentication port อะไรทำได้จากตรงนี้อีกเช่นกันMac Filter ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับสูงสุดน่าจะได้ที่128นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคนที่ลองเล่นดูตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วก็เรียกได้ว่ามันก็คอนฟิกง่ายๆนะครับตัวนี้กด Next ไปทุกอย่างมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จบกันแล้วจบเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยส่วนถ้าเราจะเข้าไปคอนฟิกอะไรที่มันละเอียดขึ้นหน่อยนะครับก็เข้าไปดูทางหน้าเว็บนะครับอย่างที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้ก็คือหน้าเว็บเบราว์เซอร์เมื่อกี้เราเปิดมาแล้วแหละนี่ในหน้านี้ก็
Web Interface หน้าแรกตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดก็จะบอกถึงรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU usage memory usage fat usage ตัวนี้ดูได้จากตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเร็วๆแล้วกันเพราะว่าให้ผมมาเปิดทุกฟังก์ชันลองเล่นทุกฟังก์ชันก็คงน่าจะเป็นเทสที่ยาวเลยทีเดียวตรงนี้ผมก็มาดูในหน้ามอนิเตอร์ก่อนหน้า network status ตัวนี้ก็จะบอกนะครับว่าอินเทอร์เฟซไหนทำงานแบบไหนอยู่ IP อะไรในหัวข้อ wireless เปิดมาก็จะมี AP information ตามนี้เลย station infoWDS Link Info Detect Device และ Log ครับหัวข้อ Configuration อันแรกเลยก็จะเป็น Network ตัวนี้นะครับก็สามารถแก้ไข IP ได้ VLAN แก้ไขได้จากตรงนี้เช่นกันในหน้า Wireless Asset Point Management ตัว Asset Point Management ตัวนี้นะครับไอตัว Asset Point ตัวนี้สามารถทำงานได้3 4รูปแบบด้วยกันตามนี้เลยก็คือเป็น Asset Point หรือว่าเป็น Monitor Mode หรือว่าจะเป็น Root Asset Point แล้วก็ Repeater ก็เราก็มาตั้งได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับดูกันเลยทั้ง 2.4 และ 5GHz นะฮะในหน้าของ Monitor Mode เราก็ Add Asset Point ที่เราต้องการจะ Monitor ได้จากตรงนี้โหลดบาลานซ์นะครับก็ทำได้ DCS ในหน้าของ Object มี User Add User ได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับในหน้า Setting ล่ะมีอะไรบ้างอ๋อก็จะมี Read Time นะครับแล้วก็ลองดูกันนะ Asset Point Profileตัวนี้ก็โปรไฟล์ก็จะคล้ายๆกับที่ผมได้ทำเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถสร้างได้จากตรงนี้อีกเช่นกันนะครับสำหรับตัวโปรไฟล์ในการกระจาย LSID หัวข้อย่อย LSID ก็มาใส่ได้อีกเช่นกันนะครับสำหรับโปรไฟล์ LSID ตรงนี้ Security List Mac Filter List Layer 2isolation monitor profile นะครับก็ทุกอย่างสามารถทำเป็นโปรไฟล์ได้หมดเลย WDS profile นี่นะครับหน้าตาประมาณนี้ certificate ในกรณีที่เราใช้เซอร์ด้วยนะครับก็ระบบใหญ่ๆอาจจะต้องใช้กัน system host nameก็เปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้เลยตั้งเวลาและวันที่ตัวนี้ก็สำหรับเว็บแมเนจเมนต์นะครับเราจะเปิดหรือปิดก็ได้สำหรับ HTTPS ก็สามารถเปลี่ยนพอร์ตนะครับเปลี่ยนเลือกพอร์ตได้หมดเลย Secure Shell มีมาให้ใช้ด้วย Telnet โอ้ Telnet ก็มีมาให้ใช้นะครับ FTPSNMP ลองเล่นหน่อยสิอ๋อนี่นะครับก็เป็นหน้า Add User Log and Report นะครับตัวนี้ก็จะมี Mail Report ทุกวันนะครับ Email Daily Report แล้วก็สามารถ Report ทุกๆวันได้ตั้งได้จากตรงนี้ Log Setting ในหัวข้อ Maintenance นะครับอันแรกก็จะเป็นไฟล์ manager ก็เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาได้นะครับกรณีที่เราต้องการดัมป์คอนฟิกมาทั้งหมดเลยก็ดาวน์โหลดมาทั้งไฟล์เลยครับง่ายๆดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้ออัปโหลด configuration file อัปโหลดได้จากตรงนี้เช่นกัน firmware package โอ้ยมี shell script ให้ใช้ด้วยเหรอดีจังshell script ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นbash shell ธรรมดานะครับสำหรับคนที่เขียน shell script เป็นอยู่แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายมีอะไรน่าสนใจอีกก็หมดไปแล้วนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วก็เรียกได้ว่าผมเล่นให้ดูย่อๆแล้วกันส่วนคนที่เอาไปใช้งานจริงก็ผมว่าน่าจะมีอะไรให้ใช้งานเยอะอยู่แล้วแหละนะครับ
มาทดสอบสปีดเจ้าตัว NWA 1123ตัวนี้กันนะครับตอนนี้นะครับผมก็ใช้ Wireless On Board นะครับก็คือ Wireless Intel นะครับเป็นชิปจากทาง Intel AC3160 ตัวนี้เลยนะครับ Connect ที่สปีด433 Mbit per secไฟล์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็ผมขอใช้ไฟล์ขนาด1กิกเลยละกันเพราะว่าอยู่ใกล้นะฮะเริ่มกันเลยโอ้สปีดขึ้นไปที่270 Mbit per sec นะครับก็เมื่อกี้ผมได้ลองตัว USB Wi-Fi Wireless AC56 จากทาง ASUS แล้วนะครับมันทำสปีดออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้กลับมาใช้ตัว Onboard ละกันก็กราฟทำได้ดิ่งอย่างที่เห็นเลยนะครับสปีดสูงสุดก็จะอยู่ที่277 Mbit per sec ตามมาด้วยขาอัพโหลดนะครับไฟล์ขนาด1กิกเช่นเดิมดูกันเลยครับขาอัพโหลดนะครับตอนนี้สูงสุดจะอยู่ที่287 Mbit per sec ก็โดยเฉลี่ยนะครับก็แตะอยู่ที่280ตลอดเวลา270 280มี250บ้างก็ถือว่าทำได้เป็นเส้นตรงถือว่าผ่านครับที่ระยะ40เมตรนะครับมาดูประสิทธิภาพของเจ้าตัวไซเซล NWA 1123ตัวนี้กันตอนนี้นะครับก็คอนเนคได้ที่สปีด48 Mbit per sec นะครับที่ระยะ40เมตรไวเลส 5G นะฮะก็ความเร็วขนาดนี้ที่คอนเนคได้ผมขอใช้ไฟล์เทสก็คือ100เมกละกันขาดาวน์โหลดครับมาดูกันเลยครับพีคสูงสุดนะครับก็อยู่ที่34 Mbit per sec โดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20กว่านะครับ28ประมาณนี้นะฮะไฟล์100เมกตอนนี้ก็ดาวน์โหลดได้สมบูรณ์มาดูในด้านอัพโหลดกันบ้างอัพโหลดครับไฟล์ขนาด100เมกสูงสุดตอนนี้อยู่ที่21 Mbit per sec ครับก็ถือว่าผ่านนะครับตัวนี้ก็อัพโหลดไฟล์100เมกที่ระยะ40เมตรได้สมบูรณ์ครับผมความเร็วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15เมกะบิตเพอร์เซคครับนะครับฝั่งอัพโหลดNWA 1123 AC V2 จากทางไซเซลตัวนี้นะครับผลเทสก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับก็ผ่านทุกระยะนะครับที่40เมตรก็สามารถรับสัญญาณได้ไม่มีผิดพลาดนะครับตัวนี้ถามว่าเหมาะกับใครนะครับแน่นอนครับว่า Wireless Access Point ระดับนี้มันเหมาะกับองค์กรที่มีการใช้ Access Point เยอะๆนะครับหรือว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถจัดการ Access Point แต่ละตัวได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ามีซอฟต์แวร์ควบคุมคือSisel One Network Utility ตัวเมื่อกี้ที่ผมเทสให้ดูกันนะครับการใช้งานของซอฟต์แวร์ก็มองว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่เล่นประจำอยู่แล้วจากทางของจากทาง Sisel ก็น่าจะรู้อยู่ว่ามันใช้ง่ายๆแต่ว่าผมอะตัวผมเองอาจจะไม่ค่อยได้จับทาง Sisel เท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ขออภัยณที่นี้ด้วยส่วนเรื่องราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 6,409 บาทสำหรับ Access Point ตัวนี้ก็ลองคิดคำนวณกันดูนะครับว่าเราจะต้องใช้กี่ตัวสำหรับองค์กรของเราแล้วก็ลองคิดความคุ้มค่าดูแล้วก็ไปหาซื้อดูนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางบริษัทไซเซลประเทศไทยมากครับที่ส่งโปรดักต์ดีๆอย่างนี้มาให้ผมเทสวันนี้ผมและทีมงาน Ohawk Zone TV ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่ Ohawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ